AirPods Max 2อาจมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่พบใน Beats Studio Pro และ AirPods Pro 2 iPhone 15 Series อาจเปิดตัวในเดือนตุลาคมรายงานใหม่ชี้ iPhone 15 Series ยังเปิดตัวในเดือนกันยายนแต่รุ่น Pro อาจมีจำนวนจำกัดในช่วงแรกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ AirPods Max 2อาจมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่พบใน Beats Studio Pro และ AirPods Pro 2ถึงแม้รายงานเกี่ยวกับ AirPods Max รุ่นที่2จะไม่ค่อยถูกนำเสนอออกมาเท่าไหร่นักแต่ Apple ยังคงไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเสียงอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดมีการเปิดตัว Beats Studio Pro อย่างทางการทำให้เว็บไซต์ Mac Rumor เชื่อว่า Apple จะนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆที่พบใน Beats Studio Pro รวมถึง AirPods Pro 2มาใช้ในเฮดโฟนในอนาคตถ้ารายงานของ Mac Rumor เป็นจริง AirPods Max รุ่นที่2จะมี5ฟีเจอร์ใหม่ดังนี้พอร์ต USB-C Apple เลิกใช้ Lightning ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยแทนที่ด้วย USB-C ซึ่งล่าสุดมาอยู่ใน Beats Studio Pro เมื่อใช้เสียงในระบบ USB-C กับ Beats Studio Pro ผู้ฟังสามารถเลือกระหว่างโปรไฟล์3ประเภทที่แตกต่างกันได้แก่โปรไฟล์ Beats Signature ที่เล่นเสียงในโทนสมดุลที่สุดสำหรับเพลงทุกแนวโปรไฟล์ Entertainment ที่เร่งเสียงบางส่วนจึงเสริมให้ประสบการณ์รับชมภาพยนตร์และการเล่นเกมสนุกยิ่งขึ้นและโปรไฟล์ Conversation จะปรับการตอบสนองความถี่ของเสียงพูดให้เหมาะกับการโทรพูดคุยหรือพอดคาสต์ชิป Head 2 AirPods Max รุ่นที่2มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้รับชิป Head 2ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับ AirPods Pro รุ่นที่2เนื่องจาก AirPods Max รุ่นแรกใช้ชิป Head 1ชิป Head 2ช่วยให้หูฟัง Apple รองรับ EQ แบบปรับได้เองช่วยปรับเสียงเพลงให้เข้ากับหูแต่ละคนในแบบเรียลไทม์เพื่อมอบเสียงที่คมชัดโน้ตสูงที่ใสสะอาดเบสที่ทุ่มลึกหนักแน่นอย่างชัดเจนในระดับที่น่าทึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ANC ชิป Head 2ยังมีความสำคัญในการปรับปรุงระดับเสียงรบกวน ANC Active Noise Cancellation ให้มีประสิทธิภาพขึ้น2เท่าเปรียบเทียบระหว่าง AirPods Pro รุ่นแรกกับรุ่นที่2หมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะโหมดฟังเสียงภายนอกแบบปรับได้หรือ Adaptive Transparency Mode ใช้ประโยชน์จากชิป Head 2เช่นกันช่วยลดและปรับลดความเข้มของเสียงดังรอบตัวถึง 48,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับความเป็นไปของโลกรอบตัวได้อย่างสบายๆในทุกสภาพแวดล้อมโต้ตอบกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น AirPods Pro รุ่นที่2กำลังจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ที่ประกาศไว้ในงานประชุม WWDC 2023ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ Conversation Awareness และคาดว่าจะขยายมาอย่าง AirPods Max รุ่นที่2เช่นกัน Conversation Awareness ช่วยให้ผู้สวมใส่ AirPods สามารถเริ่มพูดกับคนรอบข้างได้ทันทีโดยหูฟังจะลดระดับเสียงและเพิ่มเสียงพูดของคนที่อยู่ตรงหน้าโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งลดเสียงรบกวนรอบข้างไปด้วยทั้งนี้ AirPods Max รุ่นที่2ถูกลือว่าจะได้รับการเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี2024หรือครึ่งแรกของปี2025ซึ่งยังมีเวลาอีกหลายเดือนนอกจากนี้ Mark Gurman นักข่าวจาก Bloomberg ยังเคยอ้างว่า AirPods Max รุ่นแรกจะได้รับสีสันใหม่ก่อนที่ AirPods Max รุ่นที่2จะได้รับการเปิดตัวที่มา Mac Rumor iPhone 15 Series อาจเปิดตัวในเดือนตุลาคมปกติแล้ว Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ภายในเดือนกันยายนของทุกปีแต่สำหรับปีนี้อาจถูกเลื่อนการเปิดตัวออกไป 2-3 สัปดาห์จึงเป็นไปได้ที่ iPhone 15 Series อาจเปิดตัวในเดือนตุลาคมอ้างอิงจากวัมซี่โมฮานนักวิเคราะห์จาก Bank of America วัมซี่โมฮานได้รับข้อมูลจาก Supply Chain Apple ซึ่งมีความกังวลว่า iPhone 15 Series อาจล่าช้าไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีตุลาคมถึงธันวาคมส่งผลให้รายได้ของ Apple ในไตรมาสที่3ลดลง 2.5% จากการคาดการณ์ก่อนหน้าทั้งนี้หากย้อนกลับไปช่วง7ปีที่ผ่านมาจะพบว่า Apple เลือกจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนจะมีการเคลื่อนออกไปเพียง2รุ่นเท่านั้นนั่นคือ iPhone X ที่วางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ iPhone 8ที่ออกมาในปีเดียวกันได้รับการวางจำหน่ายในเดือนกันยายนและ iPhone 12มาช้ากว่าปกติ1เดือนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มา Mac Rumorรายงานใหม่ชี้ iPhone 15 Series ยังเปิดตัวในเดือนกันยายนแต่รุ่น Pro อาจมีจำนวนจำกัดในช่วงแรกรายงานก่อนหน้านี้จากนักวิเคราะห์ Bank of America คาดว่ากำหนดเปิดตัว iPhone 15 Series ล่าช้า 2-3 สัปดาห์ทำให้เลื่อนการเปิดตัวไปอยู่ในเดือนตุลาคม
แต่รายงานล่าสุดจาก The Information เชื่อว่า iPhone Smart Series ทั้ง4รุ่นยังคงเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ตามกรอบเวลาเดิมถึงแม้ iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นไม่ได้ถูกเลื่อนการเปิดตัวออกไปแต่รายงานใหม่ชี้ว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจมีจำนวนจำกัดเนื่องจากเผชิญปัญหากับการผลิตหน้าจอแสดงผลส่งผลให้ iPhone 15 Pro จะขาดตลาดในช่วงแรกแหล่งข่าวอ้างว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มีการปรับปรุงหน้าจอแสดงผลใหม่ให้มีขอบจอบางลงพื้นที่ระหว่างขอบหน้าจอกับขอบตัวเครื่องแคบลงกว่าเดิมถึงมีกระบวนการใช้ผลิตจอภาพแบบใหม่เพื่อลดขนาดขอบจอลงทำให้เกิดปัญหากับจอภาพที่ผลิตโดย LG Display ซึ่งคล้ายกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2019ที่มีการเพิ่มขนาดหน้าจอ Apple Watch Series 7ทำให้ Apple Watch รุ่นดังกล่าวต้องล่าช้าประมาณ1เดือนที่มา Mac RumorUnity เปิดตัวเบต้าโปรแกรมสำหรับ Vision OS ให้นักพัฒนาที่สร้างแอป 3D และเก็บด้วยเครื่องมือ Unity สามารถพอร์ตแอป Unity ไปยัง Apple Vision Pro ได้เต็มขีดความสามารถ Unity แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างและขยายเนื้อหา3มิติแบบเรียลไทม์ Real-Time 3D เปิดตัวโปรแกรมเบต้าสำหรับ Vision Pro เพื่อให้นักพัฒนา Unity สามารถสร้างประสบการณ์คอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่ใหม่สำหรับ Apple Vision Proที่ผสมผสานเนื้อหาดิจิทัลเข้ากับโลกทางกายภาพโดยใช้ Unity Poly Spatial Poly Spatial เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Unity ทำงานร่วมกับการเรนเดอร์แอปที่จัดการโดย Reality Kit ของ Apple ทำให้เนื้อหาที่สร้างใน Unity จะมีรูปลักษณ์และสัมผัสที่เป็นหนึ่งเดียวควบคู่ไปกับแอปอื่นๆใน Vision OS ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ Unity ที่พวกเขาชื่นชอบได้ในสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่แบบใหม่ทั้งหมดที่ Apple Vision Pro ทำได้นักพัฒนา Unity สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่หรือพอร์ตโปรเจกต์เดิมที่มีอยู่ไปยัง Vision OS โดยดูจากตัวอย่าง Unity Editor ไปยัง Apple Vision Pro โดยตรงเพื่อการทำซ้ำอย่างรวดเร็ว Workflow การเขียนใหม่ช่วยให้สามารถผสมผสานเนื้อหาเข้ากับโลกจริงได้อย่างลงตัวในขณะที่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้อนข้อมูลให้วิธีการเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ในการควบคุมเนื้อหาด้วยตาและมือของพวกเขาด้วย Apple Vision Pro Cryband ผู้อยู่เบื้องหลังหนังซีรีส์เกม What the ได้ใช้ Unity Poly Spatial เพื่อนำเกม What the Golf ไปยัง Apple Vision Pro การรองรับหลายแพลตฟอร์มของ Unityและเครื่องมือการพัฒนาที่ครอบคลุมช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ของ Unity และเปลี่ยนเนื้อหาจากเกมของเราเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานซึ่งใช้งานได้ดีบน Apple Vision Pro ปีเตอร์เบิร์น CEO ของ Tri-Band กล่าวอีกว่าด้วยเกม What the Golf ของเราเรารอคอยที่จะนำความขบขันความสนุกและความประหลาดใจมาสู่ Vision OS เราแทบรอไม่ไหวที่จะให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับมันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ